สวัสดีครับผมก้างนาโคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่51นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่แบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันข้างนะครับหันข้างมาทางซ้ายมือของเรานะครับครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับส่วนบริเวณขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะเป็นขอบเกี่ยวเชือกนะครับแบบนี้นะครับเกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้นะครับตรงหูเหรียญด้วยนะครับลักษณะของเหรียญนะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับสำหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นยันห้านะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับข้างล่างก็เป็นคาถานะครับหัวใจนกยูงนะครับอย่างนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยพระราชคุณาภรณ์นะครับเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับวัดศรีโพนเมืองนะครับสร้างแจกนะครับสร้างแจกผู้ที่ร่วมมาร่วมทําบุญนะครับสร้างโบสถ์วัดศรีโพนเมืองนะครับสร้างแจกในปี2517นะครับแล้วก็เนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอนะครับมีเนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็ทองแดงกะไหลทองนะครับแจกกรรมการนะครับสำหรับวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับดูพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟั่นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์นะครับลักษณะนะครับเป็นแบบนี้นะครับความคมชัดนะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับจะลอยนูนเด่นชัดนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับถ้าเอียงดูนะครับเอียงดูนะครับแบบนี้นะครับเอียงดูนะครับลักษณะเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญตัวเหรียญนะครับจะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเหมือนหลังเต่านะครับนี่นะครับจะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเหมือนหลังเต่านะครับเหรียญนะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับเส้นสายนะครับหน้าตาพิมพ์ทรงของพระอาจารย์นะครับแบบนี้นะครับคมชัดเจนนะครับเส้นผมนะครับผมชัดแบบนี้นะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับเส้นสายคมชัดนะครับนะครับมีร่องรอยเป็นปั๊มขึ้นมานะครับเป็นปั๊มนูนชัดขึ้นมานะครับพิมพ์นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเส้นติ่งน้ําแหลมนะครับนี่นะครับจะมีเส้นติ่งน้ําแหลมคู่กันอยู่นะครับตรงนี้นะครับถ้าใช้กล้องส่องดูนะครับเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับลงมานี่นะครับตรงไหล่นะครับเรียกว่าไหล่แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับจุดตัดนะครับจุดตัดกันนี่นะครับจะแหลมคมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับขอบเหรียญนะครับเส้นขอบเหรียญนะครับวิ่งชัดวิ่งชนกันนะครับจะหลดกันนะครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับวิ่งเป็นเส้นเดียวกันนะครับเส้นขอบเหรียญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับบริเวณนะครับตรงข้างยันตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเป็นติ่งน้ำแหลมนะครับลงมานะครับนี่นะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับจะเป็นติ่งน้ำแหลมจะยาวลงมานะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับลักษณะพื้นผิวก็เรียบตึงนะครับแบบนี้นะครับเส้นสายอักขระนะครับคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนเบอร์ตัดนะครับลักษณะของเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับตัวตัดจะตัดสุดเหรียญนะครับตัดสุดเหรียญนะครับ
ตัดสุดเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับรอยฟันเฟืองเป็นแท่งเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับห่างทีสลับกันแบบนี้นะครับทั่วเหรียญนะครับลักษณะฟันเฟืองนะครับเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับฟันเฟืองตัดสุดนะครับตัดสุดเหรียญนะครับนะครับรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับมี1ชุดนะครับชัดเด่นชัดนะครับบริเวณนี้นะครับประมาณสัก19นาฬิกานะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับเป็นฟันเฟืองคู่กันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างลงมานะครับลักษณะนะครับตรงช่วงบริเวณ19นาฬิกานะครับนี่นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่51นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ